สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699เช่ารถง่ายๆไม่แพงอย่างที่คิดเพียงคลิก www.thailandacar.com โทร02-737-8888เริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบอันที่หนึ่งอันที่สองคือความสามารถของเราด้วยคนเรามีปัญหาอะไรแล้วเราทำให้สุดแก้ไขให้สุดนะทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ดีหลากหลายที่มันเกิดขึ้นจากหลายคนมันก็เริ่มเกิดเป็นไอเดียที่มันแปลกออกไปทำไมสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ทำไมฉันไม่รูเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ใช่ครับใครมาเที่ยวมาเยี่ยมชมก็อดที่จะถ่ายรูปนี้ไม่ได้ใช่ครับเห็นแชร์ในโซเชียลกันให้สนั่นเลยแหละครับเราจะพากันเดินเข้าชมอุทยานที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศใช้รถเข็นหรือวีลแชร์สามารถจะเข็นไปตามเส้นทางนี้ได้สะดวกทำไมถึงเลือกเอาพยุงมาบรรจุไว้ที่นี่ครับครับด้วยความที่เราเห็นในภาพข่าวเยอะมากๆเลยครับมีแบบนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวบูมอ่ะครับเดี๋ยวบูมนึกว่าจะมีเฉพาะใช่ไหมกล้วยไม้กับพันไม้หายากมีบรรยากาศริมบึงลมพัดเย็นๆสบายๆใช่ที่นี่เดอะบรูมเนี่ยห่างจากกรุงเทพเยอะไหมครับประมาณ84กิโลเมตรพี่วิทยาก็ดำรงตำแหน่งท่านอุปนายกสมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทยด้วยนะครับเราอยากจะสร้างอะไรที่มันเป็นป่าธรรมชาติจริงๆนะครับเราอยากจะสร้างเอากล้วยไม้พวกนี้ให้ไปอยู่ไปคืนอยู่ในป่าของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยออกแบบออกมาให้เป็นคล้ายๆสวนป่าใช่ครับเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกล้วยไม้ให้ได้มากที่สุดใช่ไหมฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับผมยังอยู่ที่เดอะบูมออคิดพาร์คที่จังหวัดราชบุรีนะครับเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันแล้วนะครับถามว่าทำไมอากาศก็ดีธรรมชาติก็สวยงามมีสิ่งที่น่าเรียนรู้และน่าติดตามเยอะเลยนะครับและแน่นอนนะครับยังคงอยู่กับพี่ชายใจดีของเราครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นเจ้าของของเดอะบูมแห่งนี้นะครับพี่วิทยานั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่วิทยาครับสวัสดีครับครับนะเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะฮะครับผมนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่วิทยาสัญญาอะไรกับเราไว้จำได้ใช่ไหมฮะครับสัญญาไว้ว่าไงครับเราจะพากันเดินเข้าชมอุทยานที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศนะฮะเดอะบูมออคิดพาร์คนะครับอุทยานกล้วยไม้ที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยนะครับคือเดอะบูมแห่งนี้นั่นเองนะครับไฮไลท์จะเป็นยังไงนะครับต้องขอเชิญเจ้าบ้านนำพาเยี่ยมชมแล้วล่ะครับพี่ครับครับยินดีครับเชิญครับพี่ครับผมพี่วิทยาครับนะครับผมร่มรื่นตั้งแต่ก้าวแรกๆที่กำลังจะก้าวเข้าสู่อุทยานกล้วยไม้ที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเดอะบูมแห่งนี้นะครับใช่ครับนะครับที่นี่ที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปเนี่ยพื้นที่สำหรับอุทยานการเรียนรู้เนี่ยสักกี่ไร่ครับครับในโซนตรงนี้ในโซนสวนป่าเนี่ยเรามีพื้นที่ประมาณ14ไร่นะครับเราก็จะตัดทางเดินที่ลัดเลาะไปตามสวนป่าตรงนี้นะเจาะเข้าใจกลางหรือในกลุ่มที่ต้องการจะโชว์ก
ล้วยไม้หรือต้นไม้ต่างๆพวกนี้นะครับพื้นที่ทางเดินไม่ยาวจนเกินไปนะครับอยู่ในเดินที่ได้กำลังดีแล้วนะครับเด็กเดินได้ผู้ใหญ่เดินดีใช่ครับผู้สูงอายุก็เดินไหวใช่ครับ ก็เดินไหวนะแม้กระทั่งใช้รถเข็นหรือวีลแชร์สามารถจะเข็นไปตามเส้นทางนี้ได้สะดวกคุณผู้ชมครับพี่วิทยายืนยันแล้วนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่นะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ใช้นั่งวีลแชร์นะครับก็สามารถมาเที่ยวที่เดอะบรูมแห่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเส้นทางเนี่ยวีลแชร์สามารถเข็นเข้าไปได้ด้วยนะครับครับพี่วิทยาอธิบายคำว่าสวนป่าขยายความให้นิยามคำว่าสวนป่าสักหน่อยได้ไหมครับว่าเอ๊ะจัดกล้วยไม้แบบสวนป่านี่เป็นยังไงครับครับคือเริ่มต้นก็ต้องเริ่มจากต้นไม้ก่อนนะจะเป็นต้นไม้ที่หลากหลายคล้ายๆกับทำนองป่าเบญจพรรณพยายามจะให้ใกล้เคียงกับที่อยู่ในป่ามากที่สุดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็จะมีเราจะมีต้นไม้หลากหลายแต่ที่เราจะเน้นแล้วก็เป็นสิ่งเรียนรู้ก็คือไม้สำคัญของชาติยกตัวอย่างเช่นไม้พยุงนะครับที่เราเห็นในภาพข่าวมีการจับมีการตัดอะไรกันพวกนี้นะฮะแต่เราก็จะให้เห็นต้นเป็นๆที่นี่นะครับพยอมมหาดนะมหาดก็เป็นไม้สำคัญอีกต้นหนึ่งในเชิงอุตสาหกรรมความงามหรือเครื่องสำอางนะเราจะได้เห็นต้นจริงๆที่นี่นะครับแล้วก็อีกหลายต้นเลยทั้งไม้สำคัญไม้หายากผสมผสานไปกับกล้วยไม้นะที่สวยงามและหายากด้วยเช่นเดียวกันครับผมอดใจรอไม่ไหวแล้วครับพี่ช่วยพาไปชมเลยได้ไหมครับได้เลยครับเชิญเลยครับครับผมพี่วิทยาครับเดินข้ามสะพานเข้ามาปุ๊บนี่คือจุดแรกนะที่คุณผู้ชมที่มาเที่ยวเยี่ยมชมที่เดอะบรูมจะได้เห็นนะครับครับจุดแรกตัวนี้ประกอบด้วยกล้วยไม้สายพันธุ์ไหนแล้วก็เป็นกล้วยไม้พันธุ์ไหนยังไงบ้างครับครับกล้วยไม้ที่เราจะได้ชมในจุดแรกตรงนี้เลยนะครับครับสีขาวฟาแลนนอปซิสนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ดอกเขาจะใหญ่นะสีสันอาจจะมีมากไปกว่าที่เราโชว์เราก็จะมาสลับนี่ใช่ไหมให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆในการมาเยี่ยมชมเนี่ยเราไม่ควรไปสัมผัสกล้วยไม้โดยตรงใช่ไหมฮะถูกต้องครับผมเข้าใกล้น่าจะเข้าใกล้มากเกินไปไม่เป็นไรครับตรงนี้ได้ยกเว้นเสียแต่ว่าเราจะไปจับเขานะกล้วยไม้บางชนิดเมื่อเราจับหรือสัมผัสเขาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเชื้อราหรือฝ่อก็มีเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยดูแต่ตาใช่ครับใช่ใกล้ๆได้แต่ว่าอย่าไปสัมผัสนะครับขออนุญาตครับแล้วขยับไปข้างบนนี้ก็เป็นพวกสีม่วงแวนด้านะครับแวนด้าก็จะมีหลากสีมีสีม่วงสีบานเย็นนะครับสีน้ำตาลสีส้มนะครับพวกนี้จะมีหลากหลายเลยนะครับแล้วนี่สีนี้ก็คุ้นหน่อยสีนี้เราจะคุ้นนี่คือพวกตระกูลเดนโดรเบียมนะครับเดนโดรเบียมถือว่าเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องของสีสันนะครับรูปทรงของดอกนะฮะและนอกเหนือจากกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วนะครับก็ยังมีไม้พันธุ์หายากด้วยผมแอบเห็นพี่โทษนะครับครับผมพี่ขยับมีจริงๆนะฮะแจงแจงนี่คืออะไรครับต้นแจงอันนี้คือต้นไม้ต้นไหนฮะต้นไหนต้นใหญ่เลยต้นใหญ่อันนี้คือต้นใหญ่นี่ต้นแจงนี่ก็เป็นไม่ใช่ต้นนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นภูด่างนะครับนี่ภูด่างนะครับใช่ครับต้นแจงนี่ก็ถือว่าเป็นไม้พื้นเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นไม้พื้นเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วต้นหลังนั้นก็ใช่นะครับต้นแจงแล้วมีความสำคัญยังไงทำไมเราถึงมานำมาไว้ที่นี่ครับต้นแจงเพื่อให้เกิดความหลากหลายบางครั้งเนี่ยแขกที่ไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับต้นไม้หลากหลายพวกนี้ก็จะเอ๊ะต้นอะไรนะต้นนี้ต้นอะไรนะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแจงแล้วก็อยากให้ที่นี่เนี่ยมีความหลากหลายของสายพันธุ์ไม้ด้วยนะฮะนี่เป็นจุดแรกนะครับครับผมจุดต่อไปไปไหนดีครับพี่เราก็จะเดินตามทางไปเรื่อยๆเลยเราก็ยังเห็นความหลากหลายนี้ต่อไปนะฮะตรงนี้ยังเป็นช้างส้มอีกหนึ่งกอนะที่ทยอยกันบานนะครับด้วยความที่เขาบานไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละช่อที่เขาบานเต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ต่อได้อีกประมาณเกือบ20วัน10กว่าวันถ้าบานแล้วอย่างนี้ใช่ครับจะอยู่ได้อีกประมาณ20วันประมาณ10กว่าวันนะฮะที่จะได้
โชว์นะครับในช่วงของโชว์กล้วยไม้ช้างเนี่ยก็อย่างน้อยจะได้ประมาณ20ปันรวมแล้วก็ไม่เยอะนะก็ไม่เยอะถือว่าเราคอยมา1ปีแล้วก็จะได้เห็นเขาได้ชมความงามประมาณ20วันด้านหลังอันนี้เป็นช้างกระที่บานเต็มที่แล้วอย่างช่อนี้บานเต็มที่แล้วนะครับนะฮะนี่คือช้างกระนะฮะอันนี้ผมได้ยินบ่อยหน่อยครับช้างกระถือว่าเป็นช้างที่ค่อนข้างจะเราจะได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะเลี้ยงไม่ยากนะครับออกดอกกล้วยไม้ช้างเนี่ยยังไงก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่ซื่อสัตย์ในแต่ละปีเนี่ยเขาต้องออกดอกมาให้เราเห็นนะช่อจะยาวจะสั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศครับครับไปกันต่อเลยครับพี่ครับต่อไปครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรายังคงอยู่ในนะครับบรรยากาศที่พี่วิทยาพาเราเยี่ยมชมที่อุทยานนะครับการเรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้แห่งนี้ที่เดอะบูมนะครับนะครับยังมีอีกหลายมุมใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่เราเดินมาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้พักกันก่อนครู่นึงนะครับแล้วก็ให้พี่วิทยาได้พักกันจริงๆและพี่เขาฟิตนะฮะนะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับที่เดอะบูมออคิดพาร์คแห่งนี้หลังจากพักกันครู่เดียวครับสำหรับคำถามร่วมกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้คำถามถามว่าคุณผู้ชมทราบไหมครับกล้วยไม้พันธุ์ใดที่1ปีออกดอกเพียงแค่ครั้งเดียวระวังข้อ1กล้วยไม้ช้างข้อ1กล้วยไม้ช้างหรือข้อ2กล้วยไม้แวนด้าหรือข้อ2กล้วยไม้แวนด้าถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งมาทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A แอดไซน์แล้วตามด้วยคำว่าMoney Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวลุ้นรับของที่ระลึก3รางวัลคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ www.youthcareyou.com ครับชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวอาจจะไกลแสนไกลแต่ไม่เคยเดียวดายอยู่ตรงไหนก็เหมือนไกลกันเพราะเรามีสะพานเชื่อมโยงหัวใจเธอกับฉันให้อยู่ใกล้กันหมื่นแสนล้านความรู้สึกของคนไทยเรามีหน้าที่เชื่อมโยงให้ใกล้กันบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนดูแลรักษาป่าป่าต้นน้ำต่างๆนะครับก็เป็นโครงการที่บางจากเนี่ยให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะครับอย่างโครงการนี้ก็ทำต่อเนื่องมา10กว่าปีปีนี้น่าจะเป็นปีที่12นะครับมีคนถามว่าทำไมก็ไม่บริจาคเลยทำไมต้องมากด1แชร์ได้10บาทแสนแชร์เราถึงได้1ล้านบาทอันนั้นที่สำคัญก็คือว่าเราอยากให้คนนั้นมีการรับรู้กันนะครับมาช่วยกันซึ่งท้ายสุดก็เข้าใจว่ามีล้านกว่าแชร์นะครับในระยะเวลาแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเผยแพร่นะครับขอให้พวกเราทุกคนที่ช่วยกันแชร์เนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้แวะมาแถวนี้มาช่วยกันนะครับอย่างวันนี้เนี่ยครับก็มีจิตอาสาหลายท่านนะครับเข้ามาปลูกถั่วนะครับผมเข้าใจว่าพันกว่าไร่เนี่ยจะทยอยปลูกนะครับเพื่อจะให้มีถั่วเนี่ยคลุมป่าไว้นะครับก็วันนี้เราเชิญชวนผู้เป็นจิตอาสามาช่วยกันหยอดถั่วเพราะว่าถั่วเนี่ยจะสามารถคลุม
ม่ให้หญ้าเนี่ยขึ้นมาเพราะหญ้าเนี่ยถ้าปล่อยไว้ในหน้าแล้งเนี่ยมันจะแห้งแล้วมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงเราจึงมีการเนี่ยฟื้นฟูป่าด้วยการเนี่ยปลูกถั่วก่อนนะแล้วเดือนหน้าเราจะเริ่มปลูกป่าชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวอาจจะไกลแสนไกลแต่ไม่เคยเดียวดายอยู่ตรงไหนก็เหมือนไกลกันเพราะเรามีสะพานเชื่อมโยงหัวใจเธอกับฉันให้อยู่ใกล้กันหมื่นแสนล้านความรู้สึกของคนไทยเรามีหน้าที่เชื่อมโยงให้ใกล้กันบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองนะครับเรายังคงอยู่ในบรรยากาศร่มรื่นและได้ความรู้ด้วยอยู่ในอุทยานนะครับกล้วยไม้ที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยทีเดียวนะครับเดอะบูมออร์คิดพาร์คนั่นเองเจ้าของและผู้ก่อตั้งอยู่ที่นี่พิวิทยานะครับพิวิทยาทำไมมันร่มรื่นแล้วก็ผมว่าอุณหภูมิอ่ะมันน่าจะต่ำกว่าข้างนอกนะคือมันเย็นขึ้นมันสบายขึ้นเนี่ยอันนี้จงใจใช่ไหมใช่ครับด้วยความที่เรามีต้นไม้ใหญ่มากตรงนี้นะครับมีการให้น้ำตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความชื้นในนี้ยังคงได้ในระดับที่ดีนะครับและอากาศที่โฟลว์นะครับมีลมถ่ายเทตรงนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าเดินมากๆที่แอบเปิดอะไรพัดลมมาตรงนู้นไหมไม่เลยตรงนี้ถือว่าเป็นลมที่ผ่านมาจากพื้นน้ำด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เกือบจะทั้งปีนะฮะเด็กเดินได้ผู้ใหญ่เดินดีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่นั่งวีลแชร์ก็มาได้ด้วยพื้นเนี่ยวีลแชร์เข็นเข้ามาได้ด้วยได้เลยนะครับนะฮะเอาละครับมาดูพันธุ์ต่อไปนะมีทั้งกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์แล้วก็มีไม้หายากบางประเภทเคยได้ยินแต่ในข่าว เคยได้ยินแต่ในวรรณคดีก็มี แล้วมีอะไรนะผมอยากเห็นนะพี่อะไรไม้ที่เขาบอกว่ามีการแอบตัดกันเยอะอ่ะพยุงพยุงหรือพยุงอ่ะพยุงนะแล้วตรงนี้เลยด้านขวามือของเราเองนี่เลยใช่เลยใช่ครับเป็นท่าดีนะไม้พยูงพระยูงนะฮะพระยูงพอพานสระยอยักษ์สระอูงองูพยูงทำไมถึงเลือกเอาพยูงมาบรรจุไว้ที่นี่ครับครับด้วยความที่เราเห็นในภาพข่าวเยอะมากๆเลยยิ่งในช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะเรามีการจับลักลอบตัดไม้พยูงที่นู่นที่นี่นะครับเป็นไม้ที่มีค่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะครับเห็นผลด้วยว่าเนื้อไม้ของเขาเนี่ยละเอียดสวยงามเหมาะกับการทำเฟอร์นิเจอร์ชั้นสูงมีหน้าถึงมีการแอบตัดกันเยอะใช่ไหมใช่ครับวันนี้เราก็มาปลูกให้ดูว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะเวลาแขกผู้เข้าชมอุทยานอยากจะต้นพยูงเป็นยังไงมีไหมอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นที่นี่เลยนะครับต้นพยูงต้นนี้อยู่กับเรามาประมาณ7ปีแล้วคำว่า7ปีตรงนี้คือเป็นไม้ล้อมที่ต้นมาเกือบจะเท่าขนาดนี้เลยเพราะนั้นใน7ปีที่เขาอยู่กับเราตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้โตขึ้นเท่าไหร่เลยนั่นเป็นความบ่งบอกถึงว่าเป็นไม้ที่โตช้าพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถูกตัดหรือถูกอะไรทำลายไปนั่นโอกาสที่จะปลูกขึ้นมาทดแทนทำได้ยากใช้เวลานานครับโอ้โหโตช้าถูกตัดไปแล้วกว่าจะปลูกทดแทนใช้เวลานานมากนะครับนี่7ปีก็ไม่ได้โตจากเดิมเท่าไหร่แต่ผมว่ามันมีความสุขขึ้นนะดูสิเป็นที่พักพิงของกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์นะฮะพี่มุมเนี้ยโหมุ
งนี้นี่ใช้ได้เลยนะพี่ขอไปดูหน่อยได้ไหมฮะเชิญเลยครับพี่ไม่พาไปผมก็อยากขออันนี้ไม่ได้สวยเฉพาะต้นไม้อย่างเดียวแต่ว่าวิวด้วยอ่ะไม่มีแบบนี้ด้วยเหรอเดอะบูมอ่ะครับเดอะบูมนึกว่าจะมีเฉพาะใช่ไหมกล้วยไม้กับพันไม้หายากมีบรรยากาศริมบึงลมพัดเย็นๆสบายๆลมพัดผ่านผิวน้ำแล้วทำให้เย็นสบายแบบนี้ก็หาได้ที่นี่ด้วยเหรอครับใช่ครับบ่อตรงนี้หรือบึงตรงนี้เกิดจากการที่ว่าเราต้องการจะเอาดินนะฮะส่วนหนึ่งของดินเนี่ยมาถมเพื่อจะสร้างอุทยานนะและอีกประการหนึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในฤดูแล้งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยของภาคการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรารอคอยน้ำจากคลองชลประทานหรือที่อื่นๆเนี่ยโอกาสที่เราจะแล้งหรือเราจะขาดน้ำเนี่ยก็มากอยู่นะเพราะนั้นก็ต้องมีสำรองไว้เรามีนอกจากบ่อตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีอยู่อีกในหลายๆจุดของพื้นที่นะครับให้ได้น้ำมาใช้ในภาคการเกษตรของเรารดน้ำต้นไม้ได้พอกับฤดูหน้าแล้งหลากหลายวัตถุประสงค์ครับผมแล้วก็ทำให้ลมเย็นด้วยถูกต้องเลยโอ้แดดร่มลมตกครับนะฮะลมเย็นครับเสียงนกเสียงกาครับนะฮะแล้วก็พันไม้หลากหลายประเภทหลากหลายชนิดมารวมกันอยู่ได้ในที่เดียวนะครับและนี่คือธรรมชาตินะสิ่งสำคัญที่เราต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งคือภายในโซนของอุทยานทั้งหมดตรงนี้เราจะไม่ใช้สารเคมีเราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใดๆไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใดๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาแขกผู้มาเยี่ยมชมมาเดินเนี่ยสามารถจะสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดได้อย่างสะดวกใจไม่ต้องกลัวว่าจะสูดสารเคมีเข้าไปใช่ครับที่นี่ไม่มีนะใช่ครับเอาละครับไปดูจุดต่อไปครับนะจะให้ดูกันหลายๆจุดเลยนะครับเชิญครับพี่วิทยาขวามือของเราตรงนี้ก็จะเป็นอีกน้ำตกหนึ่งอีกไฮไลท์นึงเลยครับอีกไฮไลท์นึงเลยนะฮะตรงนี้เราใช้แหล่งพลังงานเพียงแค่จุดเดียวเราดึงน้ำจากในบึงของเราด้านหลังนะผ่านมาเป็นน้ำตกตรงนี้นะครับเกิดเป็นลำธารไหลวนไปทั่วทั้งอุทยานนะลำธารตรงนี้สร้างความชุ่มชื้นให้กับอุทยานตรงนี้โดยปริยายนะครับจากต้นกำเนิดตรงนี้จากต้นกำเนิดเพียงหนึ่งเดียวนะครับโดยการวางจัดระดับที่ว่าน้ำสามารถจะไหลไปตลอดเลยนะครับนี่เราประหยัดพลังงานไปด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งของที่นี่เลยนะครับผมนะครับพี่วิทยาอะไรคือสิ่งที่พี่วิทยาได้นะครับนอกเหนือจากนะครับความชอบส่วนตัวอะไรคือสิ่งที่เราได้จากการที่เราก่อตั้งแล้วก็ทำให้อุทยานเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาครับครับด้วยความที่เราเป็นคนอยู่ในวงการกล้วยไม้มาตลอดเลยนะแล้วเรารู้ดีว่าเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้คนไทยของเราเนี่ยเก่งมากๆเลยสามารถจะมีการผสมมาการสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาเลยนะครับแต่เรายังขาดสถานที่ที่ใดที่หนึ่งที่จะจัดโชว์จัดแสดงกล้วยไม้ต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งๆที่เราเป็นผู้ที่เก่งมากๆเลยประเทศไทยเป็นผู้ที่สร้างสรรค์กล้วยไม้นี่เยอะมากแต่ยังไม่มีจุดที่จะมาโชว์เพราะฉะนั้นเราเลยรับหน้าที่ตรงนี้มาสร้างสรรค์พื้นที่ตรงนี้นะให้จัดโชว์กล้วยไม้ต่างๆให้กับผู้สนใจผู้รักกล้วยไม้รักธรรมชาติได้เห็นนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งสามารถจะให้ผู้รักกล้วยไม้เนี่ยได้เห็นในสิ่งที่เขาอยากจะได้เห็นนะครับยากจะได้เห็นแต่ได้เห็นแล้วนะครับถือว่าเป็นความสำเร็จครับขั้นหนึ่งของเราแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับนะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเต็มอิ่มกันพอสมควรทีเดียวแต่ว่าเรื่องราวระหว่างผมนะครับกับพี่วิทยายังไม่จบนะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายแล้วล่ะครับที่เราจะคุยกับพี่วิทยาจะมาคุยกับพี่วิทยาในแง่มุมของนักธุรกิจในแง่มุมของผู้ประกอบการประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวจนมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยผมว่ามีประสบการณ์ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์หลากหลายและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาคุยกับพี่วิทยากันต่อนะครับครับผมสัปดาห์นี้นะฮะโอ้โหด้วยความชุ่มชื่นฉ่ำใจด้วยนะฮะหวังว่าคนเต็มอิ่มนะครับสัปดาห์หน้าพี่วิทยาผมยุทธนาและทีมงานทุกคนจะกลับมาใหม่เป็นเงินเป็นทองจะกลับมาใหม่ท
ที่นี่นะครับเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ใช่ครับใครมาเที่ยวมาเยี่ยมชมก็อดที่จะถ่ายรูปนี้ไม่ได้ใช่ครับเห็นแชร์ในโซเชียลกันให้สนั่นเลยแหละครับถ้าเราท้อแท้เกิดจากอะไรเกิดจากเรามองเห็นสภาพของปัญหาต่างๆพยายามแก้ปัญหาให้ถึงที่สุดซะก่อนเบ็ดเสร็จเราตกผลึกแล้วว่ามันไปไม่ได้อย่าดันทุลังสำหรับคำถามร่วมกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้คำถามถามว่าคุณผู้ชมทราบไหมครับกล้วยไม้พันธุ์ใดที่1ปีออกดอกเพียงแค่ครั้งเดียวระวังข้อ1กล้วยไม้ช้างข้อ1กล้วยไม้ช้างหรือข้อ2กล้วยไม้แวนด้าหรือข้อ2กล้วยไม้แวนด้าถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งมาทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A@sign แล้วตามด้วยคำว่าMoney Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวลุ้นรับของที่ระลึก3รางวัลคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ www.youthcareyou.com ครับสนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699เช่ารถง่ายๆไม่แพงอย่างที่คิดเพียงคลิก www.thailandacar.com โทร02-737-8888